สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุก FC ทุกท่านนะคะมือสนุกกับเตรียมงานบุญเขาประดับดินนะคะเป็นอุปกรณ์ขายนะคะเห็ดขามาเห็ดข้าวสากนะคะข้าวหน่อยเขาเอ่ยว่าข้าวหน่อยนะคะบุญเดือนก่อนเอื่นข้าวหน่อยนะคะก็จะเตรียมปลอกผลไม้หลากหลายนะคะข้าวเมาบักซีดาบักม่วงนะคะมั่นแล้วก็มันนกมันนกนะคะแล้วก็ข้าวต้มบักกล้วยนะคะแก่วมังกรนะคะต้องใส่นะคะอังุ่นนะคะตอนนี้ก็เตรียมของก่อนเด้อค่ะกลับมาว่างไปเห็นมันจับง่ายเนาะค่ะเดี๋ยวสนุกสิเตรียมนี่บักแตงนะไม่สนุกใส่บักแตงนะอันนี้ก็ใส่เป็ดทำให้มันจะเพาะพ่อมาทำให้แรงนะคะเรียนดอกไม้คือใส่หลอกของใส่ตัวนั้นไหมคะพริกพริกเป็นหน่วยคิดว่าพออันเดียวพวงเราก็เกือบร้อยเอางินเอามาใส่อันนี้แสบสนุกกะหามาใส่เลยนะคะหลายพอมีนะคะเดี๋ยวสิลอยฟังว่าเป็นยังอันเขาคือเดยมีประเภทนี่บุญเดือนเก่านะคะอันนี้อันถ้าเราจะเพิ่มเขาบอกอันนึงแล้วเดี๋ยวยินพระอาจารย์สมภพนะคะเพิ่นบอกให้ฟังกับสิมาบอกต่อดอกว่าค่ะสาธุการพระอาจารย์ได้ค่ะคนไหนความรู้มาอาจจะฟังมากบ่เบิดด้วยค่ะอาจจะบอกบ่ครบคือพระอาจารย์จะไปหาฟังในของพระอาจารย์เด้อค่ะเพิ่นว่านอดคนเฒ่าแต่ในสมัยโบราณพูดมานะคะสมัยโบราณนานมากแล้วนะคะก่อนมีพระพุทธศาสนาพุทธละได้กี่คนเฒ่ามีแต่อันเนาะค่ะน้อเฮ็ดแต่หายแต่หน้าน้อพอเบิดจากงานหายงานหน้าแล้วก็สิว่างน้อก็คืออันนี้ละเพิ่นเคยอยู่ร่วมกับคิดฮอดพ่อแม่ผู้ล่วงลับญาติพี่น้องผู้ล่วงลับเด้จังได๋สิได้อันข้าวปลากับอุดมสมบูรณ์ผลไม้ละใหม่ชวนเดือนเก่าเดือน10เนาะค่ะหมักใหม่หมักต่อกันอุดมสมบูรณ์ข้าวก็ออกห่วงกําลังเป็นข้าวเหมางามๆนะคะกําลังเป็นข้าวน้ํานุ่มข้าวงามๆโอ้อยากให้พ่อได้แม่เฮาได้กินเด้เพิ่นว่าทางโบราณว่าการเก่าเพิ่นบอกมาเพิ่นก็เลยเฮ็ดจังได๋เนาะเฮาสิพ่อแม่เฮาสิได้กินนี่เห็นมันงามนี่บักผักชีดาก็กําลังออกหน่วยงามๆบักเขียบบักหยังก็กําลังออกหน่วยงามๆค่ะกำลังสุกบอกผลไม้มันเป็นช่วงที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเดือนเก่าเดือนสิบนะคะมันก็เลยข้าวสารข้าวสีนี่ละเห็ดข้าวหน่อยส่งไปหาพ่อแม่ข้าวเบิ้งอันข้าวหน่อยก็ประกอบด้วยยาสูบกรอกยาผู้ซีเสียนเนี่ยสมัยโบราณผ่ากันเขียวผ่ากันสูบยาเนาะผ่ากันเขียวหมากอันนี้ละอันนึงอีกอันนึงก็เป็นผลไม้หลากใหม่เนี่ยข้าวตอกข้าวต้มขนมนะคะเฮามีหลายในบ้านเฮานี่ล่ะที่มันเห็นมันอยู่ในต้นนี่ล่ะเอามาให้ห่อนะคะห่อแล้วก็เอาไปยายนะคะยายน้ําอาจารย์หยาดน้ําก่อนอันตะกอไม้โบราณก่อนค่ะค่ะท่านน่ะมีพระเนาะให้มีพระสงฆ์องค์เจ้าเนาะค่ะตั้งแต่ก่อนพุทธกาลพุ่นนะคะอันเว้านี่คืออันเอาอันตามความอาจารย์เพิ่นมาเว้าเด้อค่ะบ่สนุกบ่ได้เว้าเองนะคะเพิ่นว่านะคะก็เลยพากันเอาไปย้ายน้ำหัวน้ำหายน้ำหน้าว่าพ่อแม่พี่น้องสิหลวงเราไปกับสิอยู่แท้นี่ละเพิ่นก็ไปให้นะคะตานี่มันเป็นสอดคล้องกับของอินเดียพอดีนะคะตานี่ผ่านมามันก็ไปสอดคล้องกับของอินเดียพอดีอินเดียเพิ่นก็แพร่ศาสนาเข้ามาทั้งเฮานะคะน้อพิธีการแม่นกับฟ้าแล้วกันก็เลยได้มาเป็นนี่ล่ะค่ะบุญเดือนเก่าเนี่ยค่ะตานี่พอมีพระพุทธศาสนาก็เผยแผ่เข้ามาเพราะว่าก็มีบุญเดือนเก่าคือกันนะคะมีอันการเฮ็ดบุญอุทิศกับพวกญาติพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเปรตเป็นหยังนะคะมันก็มาก็เลยได้ไปเฮ็ดพิธีในวัดนะคะตอนอันนี้สนุกฟังมากบ่เบิดนะคะได้จับใจความได้แค่นี้ก็เลยมาเว้าให้ฟังนะคะนี่มั้ยของสําหรับกําลังเตรียมตึ๊ดตึ๊ดนะคะกําลังเตรียมใส่ถาดนะคะมันนะคะข้าวต้มของคุณเด้อค่ะอันนี้กับบักกล้วยได้สิซอยใส่บักเขียดบักเขียดก็มีได้สิปาใส่คือกันอันนี้แซ่บๆนะคะหน้าที่เฮาอยากให้พี่น้องเฮาได้กินกันหมูไก่นะคะเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลานะคะ
อันบ่มีงัวเด้อค่ะมันแพงบ่แม่นหยังเด้อค่ะสนุดบ่กินพอบ่กินแล้วก็เลยบ่เฮ็ดพอเฮ็ดบ่ได้มันเหม็นนะคะอันนูบ่กินเนื้อมันก็จะเหม็นแน่จักหน่อยนะคะก็เลยจะบ่ใส่ไปนะคะสําหรับไผที่ใดชุดขน้อยของสนุดไปอยากให้พ่อแม่พี่น้องผู้หลวงเราได้กินเนื้อก็เอาเฮ็ดใส่เพิ่มนะคะอันนั้นเป็นเนื้อหมูกับเนื้อไก่คนละฝั่งเด้อค่ะเอาสามารถใส่เพิ่มได้เข้าไปนะคะกบสนุดก็บ่กินแล้วก็บ่เฮ็ดน้ําก็เลยบ่มีกบนะบ่มีการขาสัตว์พอห้ามบ่เฮ็ดก็เลยบ่เอาใส่นะคะบางคนเพิ่นว่าโอ้ยสนุดเฮ็ดขายก็เอาใส่เบิดแน่โอ้ยก็บ่ได้เอาใส่เบิดแล้วแน่เจ้าของบ่เฮ็ดก็บ่เอาใส่แล้วนะคะค่ะแล้วสิตอนฮอสิเอามาให้เบิ่งอีกเทื่อนึงนะคะขั้นตอนฮอตอนนี้ขั้นตอนเตรียมของเด้อค่ะเดี๋ยวสิเตรียมให้มันเต็มถาดไงนี่ล่ะแล้วก็ต่างๆนั้นน่ะเหลือผลไม้อีก2สัญญานะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์อยากฟังเรื่องใดสนุกก็สิเอามาเว้าให้ฟังเด้อค่ะอันฟังครบบ่ครบแน่ก็สิบ่เว้าต่อนะคะอันนี้อย่ามันผิดนะคะค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สนุกเด้อค่ะสวัสดีค่ะ